อีกด้านนึงก็ได้เห็นความพยายามที่จะสื่อสารนะคะโดยเอกอัครราชทูตด้านกิจการเมียนมาประจำสหประชาชาติบอกว่าได้คุยสั้นๆกับนายพลโซวินซึ่งเป็นผู้ที่บัญชาการกองทัพบกของเมียนมานะคะก็มีช่วงหนึ่งของบทสนทนาสั้นๆที่เกิดขึ้นนะคะโดยทางคริสตินเบิร์กเนอร์เนี่ยบอกว่าทหารเมียนมาจะถูกโดดเดี่ยวคุณโซวินก็บอกว่าเราพร้อมจะอยู่แบบเหลือเพื่อนไม่กี่คนหมายความว่าถ้ายังใช้กองกำลังในการปราบปรามผู้ประท้วงเนี่ยคุณเบิร์กเนอร์ก็บอกว่าทหารเมียนมาอาจจะถูกโดดเดี่ยวได้นะคะและเบิร์กเนอร์ก็ได้พูดด้วยว่าทหารเมียนมาจะต้องเผชิญกับมาตรการลงโทษจากประเทศต่างๆในพลโซวินก็บอกว่าเราเคยชินกับการถูกคว่ำบาตรและรอดมาได้ค่ะก็เป็นท่าทีของนายพลระดับสูงของกองทัพเมียนมานะคะคือท่าทีที่ชัดเจนจากผู้นำเหล่าทัพของเมียนมาก็คงเป็นเหตุผลหนึ่งแหละที่ทำให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยไม่เชื่อว่าการคว่ำบาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากประชาคมโลกเนี่ยจะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาไทยเองถึงแม้ทางการแล้วอาจจะไม่มีการขัดข้านแนวทางแบบนี้แต่ว่าเวลาคุยกันแล้วในเชิงวิธีการแล้วนะครับก็ไม่เชื่อว่าทางเมียนมานั้นจะยอมสยบกับแรงกดดันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนก็เลยเชื่อว่าวิธีการพูดจาแบบไม่เป็นทางการพูดคุยแบบเพื่อนอาเซียนด้วยกันเนี่ยมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีสุดนะครับคือทั้งหมดที่เรารวบรวมมาในคืนนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นสภาวะที่กำลังเกิดขึ้นรอบเมียนมาอยู่ขณะนี้หลังจากการยึดอำนาจของกองทัพพม่านะครับซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่าแรงกดดันจากนานาประเทศเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นทุกทีนะครับแต่ว่าน้ำหนักน้ำเสียงก็จะมีระดับที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าเป็นประเทศตะวันตกเนี่ยก็จะมีเสียงที่หนักแน่นแข็งกร้าวนะครับถ้ามาทางด้านเอเชียโดยเฉพาะอาเซียนก็จะมีเสียงที่เหมือนกับพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือพร้อมที่จะเข้าไปคลี่คลายสถานการณ์หาทางออกด้วยกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็อยู่ที่เมียนมาว่าจะตอบรับกับข้อเสนอแบบนี้แค่ไหนนะครับเพราะว่าดูท่าทีล่าสุดของเมียนมาก็ยังชัดเจนนะครับว่าไม่พร้อมที่จะให้ใครเข้ามามีส่วนแทรกแซงการกิจการภายในนะครับค่ะกองทัพเมียนมาเองก็คงจะสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่กำลังเกิดขึ้นจากนานาประเทศนะคะวันนี้ก็ได้มีการแถลงข่าวโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงประชาสัมพันธ์และโฆษกกองทัพก็คือพลจัตวาซอมินตุนที่ออกมาระบุนะคะว่าแรงกดดันของนานาชาติที่ต้องให้มีการเจรจาทางการเมืองก็คงจะไม่มีบอกว่าจะขอเดินตามรถแมพที่ได้วางไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปคณะกรรมการการเลือกตั้งการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่กระทบจากโควิด-19 ดำเนินการข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศกับกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธและถ่ายโอนอำนาจให้กับรัฐบาลใหม่ที่ผ่านการเลือกตั้งครั้งต่อไปซึ่งนี่ก็คือรถแมป5ข้อที่กองทัพเมียนมาได้ประกาศออกมาก่อนหน้านี้ถ้าเป็นแบบนั้นก็หมายความว่ากองทัพเองก็คงต้องการที่จะคงจุดยืนเดิมเอาไว้ตามรถแมป5ข้อที่ได้ประกาศไว้แล้วค่ะครับก็ต้องดูท่าทีจากไทยแล้วก็อาเซียนนะครับว่าจะจริงๆแล้วความตั้งใจที่มีอยู่นั้นจะเข้าไปช่วยหว่านล้อมแล้วก็ทำให้มันเกิดช่องทางในการที่จะพูดคุยกันได้แค่ไหนค่ะแต่ในช่วงเวลาแบบนี้ที่กำลังเห็นการปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงตามท้องถนนบรรยากาศที่จะทำให้เกิดการพูดคุยแม้จะยากแต่ว่าก็น่าจะเป็นหนทางที่นำไปสู่สันติภาพได้นะคะ